ยืนยันแล้วอายสอนสวรรค์เขารวมว่ายน้ำกับโตโน่ก่อนหน้านี้จะมีกระแสราม่าเข้ามามากมายแต่โตโน่พาคินคำวิไลศัก็ไม่ลืมเลิกความตั้งใจที่จะว่ายน้ำข้ามโคกเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลตามที่ตั้งใจซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม65พบว่ายอดบริจาคอยู่ที่7.4ล้านบาทแล้วและมีท่าที่ว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนา,น,นาทีต่อนาทีคาดว่าก่อนจะเริ่มว่ายน้ำอย่างเป็นทาง การยอดบริจาคโตโน่อาจจะพุ่งขึ้นอีกแต่หลัก10ล้านก็เป็นได้ซึ่งเป้าหมายยอดบริจาคในครั้งนี้อยู่ที่16,944,400บาททางนี้ทางนักร้องดังยังระบุไปอีกว่าเฉพาะขาไป6-7กิโลเมตรขนว่ายจะว่ายตรงไม่ได้เราไม่ใช่เรือขาไปเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับถ้าว่ายทางตรงน่าจะอยู่ที่4-5กิโลเมตรโดยรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน15กิโล เรามีบุยเอาไว้เซฟสําหรับว่ายน้ำซึ่งคลายทูดเหมือนเชือกผูกไว้ที่เอวจะมีบุยลอยอยู่ข้างๆจะไม่จมเราก็กอดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎของนักกีฬาโอเพนเวอเตอร์เวลาว่ายแข่งในน้ําทะเลต้องมีบุยกรณีเกิดตะคิวเราต้องเกาะกอดบุยแล้วพักกินกล้วยได้ส่วนทีมว่ายน้ําของเรามีเพื่อนทั้งหมด4คนรวมกับตนเป็น5จํานวน4คนจะสลับกันว่ายส่วนตนจะว่ายเต็มระยะหางโอโน่ระบุพร้อมกันนี้อย่างได้รับแจ้งมาว่าไอ สอนสวัสดิ์ผู้วิจิตอดีตนักว่ายน้ําทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่องหลากสีจะขอร่วมว่ายน้ํากับโตโน่ด้วยแต่จะมาร่วมว่ายน้ําขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาถถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโง้งน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่าน,านั้นโดยเมื่อวันที่19ตุลาคม65เพชเกบรักเผยภาพซึ่งโตโน่พาคินสุดกลั้นน้ําตาปล่อยโฮใช้แขนเสื้อเช็ดปอยๆหลังพี่ป้านาอ่าจังหวัดนครพนมเดินมาส่งกาลังใจพร้อมพูด คุยและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีหวั่นใจนางเอกสาวนิชานัทน,นิชาน่งเคียงข้างเรียกว่าแม้กระแสรามมาจะถาโถมมาทุกทิศทางแต่ความตั้งใจดีของโตโน่ก็มีคนรับรู้เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับซึ้งหนักมากทางนี้ทางโตโน่ยอมรับว่ามีความศรัทธาในองค์พระยาศรีสัตนาคราชรวมถึงองค์พระาธาตุพนมเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนนักท่องเที่ยวห่วงแหอนอนุรักษ์แม่น้ำโขง้งและร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสังคมรวมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลไทยลาวให้กำลังใจแพทย์พยาบาลที่มีลำน้ำโค้งและพลังศรัทธาเป็นสื่อกลากนอกจากนี้โตโน่พระเอกหนุ่มยังได้โชว์พระเครื่องคู่กายคือเหรียญกลมหลวงชุมพรที่ห้อยคอแขวนไว้ติดตัวตลอดเวลามาหลายปีและในวันที่ว่ายน้ำก็จะแขวนติดตัวไปด้วยรวมถึงเครื่องรางของคลังทุกอย่างที่ทุกคนให้มาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวที่จะคุ้มครองปกปักรักษา